ซันเดอร์บลูจอถูกยกโปรแกรมสัปดาห์นี้ศาลยกฟ้องคดีเลือกตั้งนายกลูกหนังไทยเอริยาขึ้นที่2 ISPS ฮันดะวีเมนออสเตรเลียนโอเพ่นสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์ฮะเรื่องราวของกีฬาก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับโดยเฉพาะเรื่องราวของฟุตบอลถ้วยสโมสรยุโรปครับครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับที่กลับมาเตะกันอีกครั้งให้หายคิดถึงเรามีเบื้องหลังเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงสถานการณ์ที่ย่ำแย่ของปาร์มาครับที่อาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมเซเรียอาในสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับเรื่องของปาร์มาครับที่มีปัญหาด้านการเงินอย่างหนักครับและอาจจะส่งผลกระทบต่อโปรแกรมโดยรวมของฟุตบอลกาโชเซเรียอาครับและเป็นไปได้ว่าบางทีเกมระหว่างปาร์มากับอูดิเนเซ่ในสุดสัปดาห์นี้อาจจะต้องถูกยกเลิกไปก่อนเพราะว่าปาร์มาไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายเงินค่าจ้างหรือเบี้ยเลี้ยงให้กับตำรวจแล้วก็สตูดประจำสนามสตาดิโอตาดินีครับตอนนี้หนังสือพิมพ์กาซาต้าเดโลสปอร์ตรายงานว่าปาร์มาเนี่ยน่าจะมีเงินอยู่ในธนาคารเพียง 40,000 ยูโรครับดังนั้นเลกาเซเรียอาอาจจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้โปรแกรมระหว่างปาร์มากับอูดิเนเซ่ดำเนินต่อไปได้ตามปกติถ้าต้องยกเลิกคุณรับว่าคราวหน้าจะเตะอย่างไรหรือว่าจะยกเลิกทั้งหมดเรื่องของปาร์มาเพราะว่านอกจากไม่มีเงินจ่ายเบี้ยเลี้ยงตำรวจและสตูดประจำสนามแล้วนะครับตอนนี้ปาร์มายังเป็นหนี้นะฮะไม่จ่ายภาษีมากมายและกำลังวันนี้นะฮะดึกๆตามเวลาในประเทศไทยเนี่ยจะมีการพิจารณาว่าปาร์มาจะถูกควบกิจการหรือเปล่านั่นคือล้มละลายครับแม้ว่าทางประธานสโมสรคนล่าสุดครับจะยืนยันว่าจ่ายเงินให้กับนักเตะแล้วก็ตามแต่นักเตะก็บอกว่ายังไม่ได้เงินครับรวมไปถึงโดโดนี่ซึ่งเป็นเทรนเนอร์ด้วยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับขณะเดียวกันอัยการของเมืองบูโลญญาและปาร์มากำลังสอบสวนอดีตประธานสโมสรครับตอมมาโซกิเรดีเกี่ยวกับสถานการณ์ของสโมสรซึ่งหนังสือทุตโตสปอร์ตเชื่อว่าอาจจะโดนแจ้งข้อหาช่อโกงหรือแม้กระทั่งเกี่ยวพันกับมาเฟียครับคือถ้าใครได้เคยเห็นรูปใบหน้ารูปร่างใบหน้าคาตาของตอมมาโซคิลาดี้อดีตประธานสโมสรคนดังก็จะดูแล้วก็แสบพอสมควรเลยนะครับมาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและก็ทัศนาหลังเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับซึ่งคู่ที่เราจะพูดถึงเกมแรกก็คือเรอัลมาดริดครับที่บุกไปชนะทางด้านของชาลเก้04ที่เฟลตินอารีนา2ประตูต่อ0ครับทำให้อังโดบาโตดิมาเตโอเทรนเนอร์ของชาลเก้04ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าแม้ว่าจะผิดหวังกับเกมนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของเรอัลมาดริดนั้นคือความแตกต่างจริงๆครับที่ทำให้ผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบนั้นครับทั้งที่2ทีมมีโอกาสทำประตูใส่กันมากไม่เท่าไหร่ครับแต่เรอัลมาดริดก็สามารถทำประตูได้ขณะที่ชาลเก้ทำไม่ได้เองครับในครึ่งแรกทีมของเขาก็มีโอกาสได้ประตูจากการยิงของฮุนเตลาแต่โดนกาซิยาเซฟเอาไว้ได้ครับในครึ่งหลังครับชาลเก้ก็มีโอกาสลุ้นประตูแต่ก็นี่ครับยิงชนคานไปอีกครับก็น่าเสียดายมากครับตอนนั้นสกอร์ตามหลังอยู่ 0-1 ลูกเมื่อกี้ดิมาเตโอบอกว่าถ้าเข้าไปเนี่ยเกมอาจจะมีผลที่จบลงออกมาต่างกันจากนี้นะครับก็อย่างไรก็ตามดิมาเตโอก็บอกว่าลูกทีมพยายามสู้เต็มที่แล้วแต่เมื่อมาเจอทีมที่แข็งแกร่งมากแล้วมีคุณภาพอย่างเรอัลมาดริดก็เลยทุกอย่างอาจจะต้องออกมาเป็นแบบนี้เมื่อคุณมีโอกาสทำแล้วทำไม่ได้ครับมาเจอทีมที่เหนือกว่าก็ต้องโดนลงโทษไปขณะที่คาร์โลอันเชลโลตติครับเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดก็บอกว่า
ด้วยทัศนคติที่ดีของทีมทำให้ทีมของเขานั้นทำผลงานกันได้ดีและไม่มีความตึงเครียดมากนักเป็นเรื่องของความอดทนมากกว่าในการเล่นกับชาวเก้คือต้องอดทนเล่นแล้วก็รอโอกาสในการจบสกอร์โดยรวมแล้วทีมของเขาสามารถคุมเกมได้ทั้งหมดมีเพียงครั้งเดียวที่เกือบเสียประตูแต่ว่าโดยรวมแล้วยอมรับว่าลูกทีมทำผลงานได้ดีแล้วก็ยังชมประตูของมาเซโลที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้นะครับคือเป็นแบ็กซ้ายแต่ว่าลูกที่ยิงได้เนี่ยเป็นการยิงด้วยเท้าขวาทำให้อันเชลอตติบอกว่าแหมเขารู้สึกปลื้มแล้วก็แปลกใจในเวลาเดียวกันที่เห็นมาเซโลทำประตูแบบนี้ได้ครับส่วนเปเป้วันนี้กลับมาลงสนามด้วยความเชื่อมั่นในเกมรับนะครับทำให้วันนี้เกมรับของเรอัลมาดริดจึงแข็งแกร่งมากนั่นก็เป็นอีกจุดนึงที่อันเชลอตติกล่าวชมลูกทีมของตัวเองขณะที่ประเด็นในการส่งลูคัสซิวาลงสนามแบบพลิกความคาดหมายนั้นอันเชลอตติบอกว่าที่เขาส่งซิวาลงไปเพราะต้องการความสดและต้องการให้ซิวาใช้การเล่นแบบมีวินัยในแดนกลางซึ่งซิวาก็ทำได้ดีมากๆแล้วผ่านบอลง่ายๆด้วยการเล่นแบบมีวินัยและมีไอเดียที่ดีตอนนี้ซิวาอายุแค่22ปีเท่านั้นครับนี่คือการลงสนามตัวจริงเกมแรกของซิวากับเรอัลมาดริดด้วยก็หวังว่านักเตะรายนี้จะพัฒนาต่อไปครับอีกหนึ่งคู่เมื่อคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างบาเซลของสวิสรับกับ FC ปอร์โตจากโปรตุเกสที่เซนยาขอบพาร์คบ้านของบาเซลครับก็ปรากฏว่าเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับปาโลโซซาโค้ชชาวโปรตุเกสของบาเซลบอกว่าการเสียประตูในเกมนี้ก็จะสร้างความยุ่งยากให้ทีมในนัดที่2ครับแล้วก็ยังพอใจอยู่นะครับเพราะปอร์โตเล่นดีแม้ว่าปอร์โตจะไม่มีโอกาสทำประตูมากนักแต่ก็สมควรแล้วที่จะตีเสมอได้อย่างไรก็ตามนะฮะก็ยังเชื่อว่าบาเซอร์เองก็อาจจะโชคดีที่เสมอได้นะครับเพราะว่านักเตะปอร์โตแต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัวดีมากแต่ซูซ่าเชื่อว่าทีมเนี่ยจะสู้ได้ในการไปเยือนที่โปรตุเกสครับและน่าจะพัฒนาทีมได้อีกบางช่วงในเกมนี้นักเตะเกรงเกินไปรู้ดีว่าลูกทีมเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่านี้แล้วก็การออกไปเยือนนะฮะก็จะต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้แต่ยังมีหวังครับทางด้านยูเลียนโลเปเตกีฮะโค้ชของปอร์โตกล่าวว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับทุกเกมมันยากหมดดังนั้นก็ถือว่าเตรียมตัวเป็นอย่างดีและสุดท้ายคิดว่าเล่นได้ดีกับบาโซที่แข็งแกร่งอยู่แล้วบาโซนั้นมีโอกาสยิงตรงกรอบเพียงครั้งเดียวขณะที่ปอร์โตมีโอกาสยิงถึง15ครั้งซึ่งก็น่าจะทำได้ดีกว่าการเสมอนักเตะของปอร์โตแสดงถึงบุคลิกภาพคุณภาพและสปิริตในการเจอกับทีมที่เคยรับมือกับลิเวอร์พูลและก็เรอัลมาดริดแล้วในสนามแห่งนี้และยังไม่รู้ว่าการเสมอวันนี้จะเป็นผลดีหรือเปล่าต้องไปดูกันในนัดที่2ครับBig moment, lots of pressure, but the fullback cool as a cucumber, isn't he? He's looking at the goalkeeper till the very last minute. Even though Archer goes the right way, that is an almost perfect penalty.ส่วนคืนนี้ก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกครับซึ่งหนึ่งในทีมเต็งก็คืออินเตอร์มิลานครับโรเบโตมันชินี่เทรนเนอร์คนปัจจุบันของอินเตอร์มิลานก็ตั้งเป้าว่าอย่างน้อยจะต้องพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ครับแม้ว่าจะเหลือเส้นทางอีกยาวนานหรือว่าจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามครับทีมเนลัสซูรี่เป็นหนึ่งใน5ทีมจากเซเรียอาที่เข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายในฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกในตอนนี้นะครับและมีโปรแกรมจะต้องออกไปเยือนเซลติกที่สกอตแลนด์ในค่ำคืนนี้มันโชเองมองว่าฟุตบอลรายการนี้สำหรับเขาถือว่ามีความสำคัญและมีโอกาสที่ทีมของเขาจะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ซึ่งเขาหวังว่าจะพาทีมทำแบบนั้นให้ได้ครับแต่ตอนนี้ก็ต้องมีสมาธิไปที่เกมที่จะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้ซะก่อนครับยังไม่ต้องไปคิดไกลถึงรอบชิงชนะเลิศแต่อย่างใดส่วนความเห็นเรื่องถึงความแตกต่างในการที่จะต้องเจอกับทีมจากสหราชอาณาจักรอย่างเซลติกซึ่งเป็นทีมของสกอตแลนด์นั้นมันชินี่ยอมรับว่าก็วิธีการเล่นในสหราชอาณาจักรเนี่ยจะมีความแตกต่างจากลีกที่อื่นเกมคืนนี้พวกเขาจะต้องเจอกับรูปแบบการเล่นที่หนักนะครับแล้วลูกทีมจะต้องรับมือให้ได้ครับเกมกับเซลติกนั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาทีมซึ่งอยากให้ลูกทีมมีความตั้งใจแล้วก็อยากให้มีฟอร์มการเล่นที่ก้าวหน้าพัฒนาไปเรื่อยๆทีละเกมทีละเกมครับพร้อมกันนั้นครับอดีตโค้ชของแมนซิตี้ยังปิดท้ายว่าเกมระหว่างอินเตอร์กับเซลติกจะแตกต่างกับเกมอื่นตรงที่จะตัดสินกันในเวลา180นาทีทีมของเขาจะต้องเล่นอย่างชาญฉลาดและพร้อมที่จะฉวยโอกาสให้ได้อยู่ตลอดเวลา
และที่สำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามพัฒนาเกมของตัวเองไปเรื่อยๆครับสำหรับการจัดทัพตัวผู้เล่นในเกมนี้อินเตอร์จะไม่มีลูคัสโพโดสกี้ครับที่ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขันในรายการนี้เนื่องจากอินเตอร์เลือกใส่ชื่อของซิดานชากิลี่ลงไปแทนนะครับหลังจากที่ทั้งคู่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่วนดาวิเดซานตอนครับอดีตแบ็คของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมีชื่ออยู่ในทีมเช่นเดียวกับจอร์จบูสกัตกองหน้าดาวรุ่งครับขณะที่พวกตัวหลักๆอย่างยูโตะนากาโตโมะโจนาธานมาโกอันเดโอลี่แล้วก็ดานิโลอัลโบโดซิโอยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับขณะที่เซลติกของลอนนี่ไดล่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใส่ชื่อของคริสคอมมอนมิดฟิลด์วัย32ปีลงสนามในเกมนี้หรือไม่ครับหลังจากที่คอมมอนเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาลงฝึกซ้อมได้ครับส่วนมิเคลลูสติกแบ็คขวาคนสำคัญก็ยังมีอาการเจ็บข้อเท้าส่วนชลิมแมกกูเจ็บเข่าครับลงสนามไม่ได้เช่นเดียวกับลูสติกครับก็คือนี้ผู้สปอนหนึ่งถ่ายทอดสดนะครับทางในเวลานะครับ3นาฬิกาอีกหนึ่งคู่ครับกลายเป็นการพบกันระหว่างฟิออเรนติน่าจากอิตาลีเจอกับทัตเทนฮอตสเปอร์ของอังกฤษครับที่ไวท์ฮาร์ทเลนครับก็ถือเป็นศึกหนักของฟิออมากเลยทีเดียวที่ต้องไปเยือนสเปอร์ที่ไวท์ฮาร์ทเลนครับแต่ว่าทีมวิโอลาฟิออไม่แพ้มาเลยนะครับตั้งแต่6มกราคมและไม่แพ้ใครในการเยือนทีมฟุตบอลยุโรปมาแล้ว9นัดครับส่วนสเปอร์และในบ้านสีนัดล่าสุดของฟุตบอลยุโรปไม่แพ้เหมือนกันครับนี่เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างทั้ง2ทีมนี้คริสเตียนเอริกสันครับมิดฟิลด์เดนมาร์กของสเปอร์ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเป็นเกมที่สูสีและเล่นยากอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นทุกครั้งที่ผ่านถึงรอบน็อกเอาท์มีแค่แพ้ชนะเท่านั้นครับไม่มีอย่างอื่นทุกคนต้องการผ่านเข้ารอบแล้วหวังว่าจะเป็นสเปอร์ครับส่วนมาริซิโอโปเชตติโน่เทรนเนอร์ของท็อตแนมครับบอกว่าไม่ต้องการเล่นเหมือนเกมที่ผ่านมาครับไม่ต้องเล่นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะมี FA Cup ของอังกฤษครับก็ถือเป็นการพักสะสมพลังงานไว้และทำให้สมองปลอดโปร่งครับนี่คือเกมที่42ของท็อตแนมในรอบ7เดือนครับดังนั้นการจัดผู้เล่นถือว่าสำคัญมากเขาจะต้องวิเคราะห์ดูแต่ละเกมที่ผ่านไปและผลงานนักเตะครับเพื่อเลือกนักเตะที่ดีสุดลงสนามส่วนพูดถึงฟิออครับโปเชตติโน่บอกว่าฟิออเนี่ยเป็นทีมที่ดีครับชื่นชมมอนเทล่าที่รูปแบบการเล่นเนี่ยหลากหลายครับมีปรัชญาคล้ายกับการเล่นฟุตบอลสเปนฟิออเนติน่าเป็นทีมที่ได้รับการยอมรับมากแต่ว่าสเปอร์ก็ต้องการชนะเกมนี้เหมือนกันวินเซนโซมอนเทล่าครับของฟิออร์บอกว่าเกมนี้นะครับต้องเจอคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวแล้วท็อตแนมมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมสไตล์ที่แตกต่างออกไปจากเซเรียอาถือว่าเป็นความท้าทายนะก็ทำให้ทีมเขาได้มีความตื่นตัวและก็พร้อมที่จะลงสนามครับฟิออร์นั้นอาจจะให้โมเมดซาร่าลงสนามครับหลังจากที่ลงเล่นในเกมกับซาโซโลและทีมชนะมา3ต่อ1ซาร่าก็ยิงประตูให้กับทางฟิออร์ไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูข่าวฟุตบอลย่อยๆที่น่าสนใจกันในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับเซคิโอบูสเกตต่อสัญญาใหม่กับบาร์เซโลนาออกไปจนถึงปี2019โดยมีโจเซฟมาเรียบาโตมิวประธานสโมสรราอูซานเยีผู้อำนวยการสโมสรและโจเซฟมาเรียโอโรบิดเอเย่นของเขาเป็นสักขีพยานที่สำนักงานใหญ่ซึ่งการต่อสัญญานี้ทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดเดิมที่สัญญาของเขาจะหมดต้นปีหน้าแต่บาร์เซโลนาไม่ต้องการให้ทีมอื่นเข้ามาดึงตัวไปร่วมทีมซึ่งบูสเกตกลายเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่นับตั้งแต่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าดึงขึ้นมาจากทีมชุดบีเมื่อ7ปีที่แล้วแฟนบอลฟีนูดเมาอารวาสจนปะทะกับตำรวจปราบจลาจลที่โรมก่อนเกมโรม่าจะพบกับฟีนูดศึกยูโรปาลีกรอบ32ทีมคืนนี้รายงานข่าวว่าแฟนบอลฟีนูดรวมตัวกันที่คัมโปเดฟิออรี่มีอาการมึนเมาและเริ่มตะโกนก่อนอารวาสคว้างขวดและสิ่งของต่างๆกาเซตตาและคอริเอเรเดโลสปอร์ตเผยว่ากลุ่มแฟนบอลดังกล่าวมีอยู่ราว 500-1,000 คนปะทะกับเจ้าหน้าที่จนร้านค้าเสียหายก่อนถูกจับกุม12คน
ซึ่งกฎหมายในโรมห้ามขายแอลกอฮอล์ก่อนและในวันแข่งแมตช์สำคัญแต่แฟนบอลเฟเยนูร์ถูกพบว่ามีอาการมึนเมาเอเย่นของโรบินโญ่เปิดเผยว่ากองหน้าบราซิเลียนไม่ต้องการกลับมิลานหลังจากสัญญายืมตัวกับซานโตสหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังไม่ชัดเจนว่าซานโตสต้องการให้โรบินโญ่อยู่กับทีมต่อหรือไม่พร้อมกันนี้เอเย่นเผยว่าหลังเดือนมิถุนายนนี้เขายังไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นและยังไม่ได้หาทางออกกับเรื่องนี้ช่วงวันหน้าเราไปอัปเดตเรื่องราวของบาส NBA นะครับข่าวร้ายสำหรับคาร์เมโลแอนโทนีก็คือบาดเจ็บต้องมีการผ่าตัดแล้วก็พักนานหลายเดือนครับ